คือทางด้านแบทแมนอัจฉริยะครับเจอกับทางด้านธนนชัยแฟร์เทคครับอย่างที่พี่ป๋องเรียนได้ทราบว่าคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครับประธานมูลนิธิรวมคนสมุยครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์รวมไปถึงโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรด้วยครับวันนี้แม่มาสมุยอย่างสบายๆนะครับเรา2คนครับเรานั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิกแอร์ไลน์ครับบินตรงถึงเลยนะครับอาหารอร่อยด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเดินทางมาที่เกาะสมุยโดยที่แบบว่าไม่ต้องหลายต่อก็เดินทางมาที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้เลยถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ดื่มนี่ตอนนี้ก็บรรยายไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างไปด้วยนะครับนี่ผมคอผมไม่แห้งเลยนี่พากได้เต็มที่เลยพากอีก2คู่ยังได้เลยสบายมากรอฟังแล้วกันนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับถ้าเกิดคู่นี้ไม่มีการน็อกเกิดขึ้นนะครับจบตามเวลาครับ5 ทุ่มตรง2ชั่วโมงนะครับจากทีสปอร์ตของเราครับเดินเข้าหาครับธนนชัยครับมีจังหวะสับศอกขึ้นมาครับครับมีหมัดเหมือนกันครับธนนชัยครับเป็นประเภทเปิดเกมเดินชวนทะเลาะอยู่แล้วครับธนนชัยครับส่วนทางด้านแบทแมนครับอยู่ในเกมรับครับนี่ก็สไตล์เขาอยู่แล้วครับโดนตัดลำตัวเข้าไปแข้งซ้ายอีกทีครับครับเริ่มนิ่งครับแบทแมนโดนเข้าไปครับโดนลำตัวเข้าไปสะอึกเลยนะครับแบทแมนครับเตะซ้ายครับแล้วครับเลือดก็เริ่มไหลมาครับต่อยสายลำตัวครับทางด้านของธนนชัยครับบุกหนักเลยครับเตะหลุดครับเห็นเลยนะครับว่าโดนต่อยลิ้นปี่ครับขยับเข้ามาแบทแมนเตะชิงเตะก่อนครับเตะซ้ายคืนครับขวามาเอาครับชวนทะเลาะแล้วนะครับตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับโอ้หมัดซ้ายครับหุกขวาแล้วก็จะเตะขาครับเอาเดินต่อครับธนนชัยครับแบทแมนก็เล่นจังหวะฝีมือครับเล่นข้างเชื่อแหละครับวันนี้เอาครับก็อยู่ในเกมของตัวเองทั้งคู่ครับแต่ว่าสไตล์ทั้งคู่แตกต่างกันอยู่แล้วครับต่อยมาตัดลำตัวครับเดินชนต่อครับใช้ลูกหนักบดเข้าไปครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับทางด้านของแบทแมนขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับโอ้โดนเข้าไป3 หมัดครับคืนได้ไหมครับแทงเข่าขวาบิดแหมไม่ล้มเกือบไปครับโอ้ไปนี่ครับไปตั้งรับมากเกินไปหรือเปล่าครับเกี่ยวได้แล้วก็ยกเททิ้งครับไม่ล้มครับธนนชัยเดินต่อครับหมัดครับตอนนี้นี่พึ่งหมัดเลยครับโอ้นี่ครับสลับบนลงล่างครับไม่ต่อยหน้าก็ต่อยลำตัวครับแข้งขวาสกัดไปก่อนครับแบทแมนหมัดซ้ายมาอีกทีครับธนนชัยเร่งเลยครับเกมเดินรวบได้แบทแมนล็อกเอาไว้ครับเอาตีก่อนครับธนนชัยขวางได้สับศอกโอ้โหนี่ครับแก้ครับแม่พยายามจะเปิดแผลของธนนชัยนะครับแทงเข่าขวาครับโดนบิดครับโอ้กรรมการต้องล้มไปด้วยนะครับแม่กรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับโดนหมัดขวาของแบทแมนครับเตะหลุดครับโดนหมัดซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายครับโอ้เอาครับดูครับแลกกันเดือดเหลือเกินครับเอาละครับยกที่4ครับเมียสั่งครับให้การสูงแล้วก็เดินเร็วขึ้นครับธนนชัยครับดูครับโอ้นี่ครับล้มลงไปครับหงายท้องครับเดินต่อครับรีบลุกขึ้นมาครับสภาพร่างกายยังดีอยู่ครับต่อยซ้ายทีครับนี่ครับเดินมีแลกหมัดเหมือนกันครับทางด้านแบทแมนครับโอ้โหดิโดนหมัดเอาครับมีซึมครับทางด้านแบทแมนแม่ไปเปิดหน้าแรกครับมั่นใจครับแข้งขวาหลุดแล้วโดนหมัดสุดท้ายโอ้นี่ครับเหลี่ยมครับจังหวะนี้อย่างเอาตัวรอดนะครับโอ้แต่วันนี้นี่แบทแมนนี่ชกหน้าหวาดเสียวเลยนะครับหวาดเสียวสำหรับกองเชียร์ของเขานะครับเป็นแรกกับธนนชัยครับเลือดเฉพาะธนนชัยแล้วก็แบทแมนอย่างเดียวนะครับผู้บรรยายพิธีกรนี่เลือดเละไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับต้องหาโลกำบังครับแต่ที่แน่ๆนี่โอ้โหบนเวทีนี่ถือว่าวันนี้นี่แบทแมนก็มีความมั่นใจนะครับมีจังหวะแลกหมัดด้วยครับส่วนหนึ่งก็คงอยากที่จะเปิดแผลต่อครับแข้งขวาครับเตะสกัดไว้ครับธนนชัยชักจะเดินช้าครับแต่ยังมีหมัดครับต่อยเฉียวไปครับยังไม่โดนครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับครับเนี่ยครับอุปสรรคครับเลือดมันไหลเข้าตาพอดีครับกรรมการว่ายังไงครับโอ้ยุติเลยนะครับโอ้โหธนนชัยครับชั้นหนักกว่าเดิมครับพ่ายTechnical Knockoutแบทแมนอัจฉริยะไปในยกที่4นะครับเจ้าตัวก็เต็มที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเลือดนักสู้มีอยู่เต็มกายแล้วครับธนนชัยครับแล้วก็อาวุโสน้อยกว่าครับเข้าไปกราบขอขมาพี่ครับให้ใจกันและกันครับนี่คือวัฒนธรรมที่งดงามนะครับสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ